งที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการอาเซียน 4.0 ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นธีมเรื่องของอาเซียนปักหมุดไปรุกตลาดอินเดียค่ะช่วงที่แล้วคุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าอินเดียเขามีนโยบายอะไรกันบ้างแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกไปว่าเขามีการปฏิรูปเรื่องของระบบเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบกฎหมายการค้าด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเขาก็มีการตั้งศูนย์เป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเรียกว่า Investอินเดียนะคะเพื่อที่จะให้นักลงทุนต่างชาติที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนในอินเดียสามารถติดต่อทางการค้าได้เลยแบบ one stop service ค่ะและที่สำคัญนะคะเขาต้องการที่จะดึงนักลงทุนจากชาติอาเซียนภูมิภาคของเราเนี่ยแหละค่ะปัจจุบันกฎระเบียบทางการค้าของอินเดียได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาไปมากหลังจากที่อินเดียปฏิรูปนโยบายการค้าใหม่ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีที่เรียกว่า Made in India ที่ต้องการสื่อความหมายว่าสินค้าไม่จำเป็นต้องตีตราประทับว่า Made in India แต่ต้องการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำการผลิตในอินเดียดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาและผู้เชี่ยวชาญประเทศอินเดียเล่าว่าอินเดียได้ตั้งหน่วยงานพิเศษที่มีชื่อว่า Invest India เป็นหน่วยงานกลางให้ต่างชาติติดต่อการค้าการลงทุนแบบ One Stop Serviceโดยความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนผ่านช่องทางนี้จะได้รับการส่งเสริมการค้าและรับสิทธิพิเศษการลงทุนในอินเดียด้วยส่วนกฎระเบียบการค้าต่างๆที่เคยเป็นมาตรการกีดกันนักลงทุนต่างชาติในอินเดียตอนนี้ผ่อนคลายลงไปมากและจะเห็นว่าธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของผู้ประกอบการต่างชาติมีเข้ามาลงทุนในอินเดียมากมายเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาคค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่เริ่มเข้ามาในอินเดียได้หลังจากที่ในอดีตเนี่ยเราเคยรู้กันว่าอินเดียมีปัญหามากว่าเวลาไทยจะเข้ามาแล้วเปิดการค้าเนี่ยเราไม่สามารถเปิดการค้าในห้างที่มีลักษณะเป็นมัลติแบรนด์หรือว่าขายสินค้าหลายๆยี่ห้ออยู่ภายใต้ร้านเดียวได้แต่ล่าสุดวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเราก็เห็นภาพละอย่างเช่นสยามแมคโครของกลุ่ม CP เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดเขาเรียกว่า Lots Wholesale Solutions นะครับก็คือแมคโครเวอร์ชันอินเดียนี่แหละได้ในประเทศอินเดียละรัฐบาลของโมดีได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ Invest India ดูแลการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้กับอาเซียนและได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลีเอซองพิเศษให้กับสิงคโปร์มาเลเซียและไทยเนื่องจาก3ประเทศนี้มีศักยภาพการลงทุนในอินเดียสูงและเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆได้อีกดร.ปิติชี้ว่าทัศนคติของนักธุรกิจต่างชาติกับการทำการค้าในอินเดียก็มีส่วนเชื่อมโยงกันสิ่งสำคัญก็คือต้องเข้าใจบริบททางสังคมของอินเดียรวมไปถึงการเจรจาทางการค้าก็คงจะเหมือนกับประเทศอื่นๆที่จะต้องมีการตกลงให้อย่างชัดเจนเนื่องจากคนอินเดียจะยึดตามกฎระเบียบและเอกสารที่ตกลงกันไว้เท่านั้นส่วนใหญ่คนอินเดียจะไม่ได้ใช้ normal practice หรือวิธีการคิดแบบ international standard หรือมาตรฐานสากลแต่เขาจะใช้วิธีการตีความเข้าข้างตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่เขาตีความเข้าข้างตัวเองมากกว่าเนี่ยเพราะไม่ได้มีตกลงกันไว้เนี่ยก็เลยทำให้บางครั้งเรายังมี perception ว่าเขาอาจจะ tricky หรือว่าค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมทางด้านการค้าการลงทุนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าไปดูตัวเลขสถิติเราพบว่ากรณีพิพาทการค้าระหว่างไทยกับอินเดียเนี่ยกรณีที่นักธุรกิจอินเดียช่อฉนกับนักธุรกิจไทยเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในทิศทางตรงข้ามด้วยครับเดี๋ยวนี้ทั้งนี้ศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์อินเดียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำรวจวิธีคิดของคนอาเซียนที่มีต่ออินเดียพบว่าชาติอื่นๆมีทัศนคติทางบวกกับคนอินเดียอย่างเช่นผู้ประกอบการเวียดนามมีความใกล้ชิดกับอินเดียมากส่วนหนึ่งมาจากผู้นำทั้งสองประเทศมีความสนิทสนมและเกื้อกูลกันตั้งแต่ที่อินเดียยังเป็นสังคมนิยมส่วนความคิดของคนเมียนมาเมื่อพูดถึงคนอินเดียจะนึกถึงครูสอนภาษาอังกฤษและศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยระดับประเทศแต่ในมุมมองของมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชาคมของคนเชื้อชาติอินเดียอยู่มากและมีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นคนมาเลเซียมองคนอินเดียว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์นายธนาคารผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีทั้งยังมองจุดแข็งของคนอินเดียว่าสามารถเข้ามาทำประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนสำหรับภาพรวมด้านการค้าการลงทุนจากประเทศในอาเซียนจะเห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนด้านการเงินในอินเดียมากที่สุด
ด้านมาเลเซียลงทุนเกี่ยวกับการแพทย์เวชภัณฑ์โรงพยาบาลและปิโตรเลียมขณะที่นักลงทุนไทยส่วนใหญ่จะเข้าไปลงทุนและใช้อินเดียตั้งเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และปักหมุดให้อินเดียเป็นศูนย์โลจิสติกส่งสินค้าต่อไปยังประเทศในแถบตะวันตกรวมทั้งนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเสื้อผ้าของใช้เด็กอ่อนไปขายในอินเดียที่เปิดรับตลาดค้าปลีกสินค้าต่างชาติมากขึ้นหากนักลงทุนไทยยังติดเรื่องทัศนคติที่มีต่อคนอินเดียแต่สถานการณ์แข่งขันในวันนี้จะเป็นแรงกระตุ้นและความท้าทายให้นักธุรกิจไทยเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อใช้โอกาสตลาดการค้าในอินเดียให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจริงๆแล้วอินเดียเป็นประเทศที่น่าเข้าไปลงทุนมากนะคุณผู้ชมใครที่คุ้นเคยกับอินเดียจะรู้ดีว่ามันมีช่องว่างอีกเยอะเลยนะคะให้เราเข้าไปทำเงินในนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข่าวรู้เรานะคะถึงจะรุกตลาดได้ถูกต้องค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ One Belt One Road นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์จากของอินเดียการรวมถึงอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจของโลกก็คือสหรัฐอเมริกาพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะกลุ่มความร่วมมืออินโดแปซิฟิกที่มีสหรัฐอินเดียออสเตรเลียญี่ปุ่นผนึกกำลังร่วมกันเชื่อมการค้าทางทะเลกับพันธมิตรและอีกขั้วเป็นโครงการ One Belt One Road ของจีนเชื่อมเศรษฐกิจโลกด้วยเส้นทางรถไฟและท่าเรือ